ลูกเสือจำนวน13คนผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน13คนบัดนี้ได้เวลาเป็นบทเลิกแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเพื่อเกียรติและกล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือต่อไปผู้บังคับบัญชาลูกเสือและพี่น้องลูกเสือทุกท่านวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันนี้ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าพระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตล่วงเลยมาเป็นเวลาและก็ตามแต่พระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานนับประการ